สวัสดีค่ะวันนี้โอนำตัวละครหลังอีกตัวหนึ่งเรื่องสามก,ก๊กฉบับวันนีพกมาแนะนำกันต่อค่ะจากครั้งก่อนที่ได้พูดถึงตังโตผู้ถูกสาปแช่งทั้งสิบทิศไปแล้ววันนี้เรามาทำความรู้จักกับจิวยี่ยรูปงามนามเพราะที่เก่งทั้งบุญและบูกันค่ะถ้าท่านใดที่เคยดูหนังจีนเรื่องโจโฉแตกทับเรือเหมือนกันคงจะเห็นได้ถึงความเก่งกาจของจิวยี่ไม่มากก็น้อย แต่เหตุไนจึงได้ขึ้นชื่อตอนตามฉบับวนิพกว่าจิวยี่พูดถมน้ำลายรถฟ้ากันเล่าสาเหตุก็หนีไม่พ้นขงเบ้งนั่นละค่ะเจ้าปัญญาสะจนทำให้จิวยี่ที่ว่าเก่งนักเก่งหนาแล้วยังต้องพ่ายแพ้ให้กับปัญญาของของเบง้งครั้งแล้วครั้งเล่าสําหรับท่านใดที่พอจะรู้จักจิวยี่มาบ้างก็คงจะรู้ที่ว่าเมื่อแผ่นดินจีนถูกแบ่งออกเป็นสามก๊กนั้น งอกกที่ปกครองโดยซุนกวนและมีจิวยี่เป็นที่ปรึกษานั้นยาขอบท่านได้เล่าไว้ว่าในกระบวนเด็กหนุ่มๆรุ่นราวคราวเดียวกันในเมืองซีเสงนั้นซุนเซกก็สบตาสนใจแต่เจ้าหนุ่มเพื่้นบ้านใกล้เรือนเคียงผู้หนึ่งยิ่งกว่าคนทั้งปวงเจ้าเกลอผู้นี้ช่างมีแต่ละอย่างล้วนสิ่งที่ต้องกับตัวมีเพราะตลอดจนความห้าวหาญเร่าร้อนไม่กลัวเกรงมนุษย์ที่เจ้าหนุ่มผู้นี้มีเหมือนตัวนั้น ทำให้ชาวซีเสิงนิยมเรียกหนุ่มน้อยเพิ่งรุ่นกำดัดผู้นั้นซึ่งมีใบหน้าขาวงามและรูปร่างสวยสะโอดสะองด้วยฉายาว่าเสือสาอางติดปากซะยิ่งกว่าจิวยี่อันเป็นนามจริงพอจะมองเห็นความหล่อความเก่งของจิวยี่ขึ้นมากันบ้างหรือ,อยังคะสำหรับสามกกฉบับวันนิพกที่เล่าเรื่องราวของจิวยี่ในมุมมองของยาขอบนี้ ท่านผู้เขียนได้นำพาเราให้ไปรู้จักกับกลยุทธ์ในเชิงศึกที่อาจจะไม่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มจริงว่าเพราะเหตุใดจิวี่จึงได้ขึ้นชื่อว่าเก่งนักเปรียบเทียบให้เห็นทั้งวิธีการคิดวิธีการเลือกชัยภูมิรบวิธีการกำราบศัตรูและหนุนทับใหญ่ของนายให้ได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไร ทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้แล้วเหตุใดเล่าเขาจึงมาคร่ำครวญคำพูดที่ว่าฟ้าให้จิวยี่เกิดมาแล้วใหญ่ต้องให้ขงเบ้งเกิดมาด้วยเล่าโอ้ขอนำตอนที่พวกเขาสองคนมาพบกันครั้งแรกให้ได้ลองฟังที่นี่กันสักหน่อยค่ะตามมาเลยค่ะท่านยาขอบเล่าเอาไว้ว่าแต่ในเย็นที่ภาวะการคงคล้ายกับลูกบาทที่ยังไม่หยุดพลิกนี่เองบุคคลสองคน กุ้งจิ้งเสือสำอางแห่งเมืองซีเสิสงจิวยี่กับเพชรคาที่สวรรค์ส่งมาสำหรับเขาจูกัดเลี้ยงผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรขงเบ้งก็ได้ประจันหน้ากันหนังสือสามก๊กเล่าเพียงว่าโลโซกพาขงเบ้งเข้ามาหาจิวยี่เท่านั้นแต่ถ้าผู้ฟังจะฟังกันสนุกก็ต้องยอมให้วนิพกผู้เล่าเรื่องนี้บ้าน้ำลายของเขาได้อย่างอิสระนอกกเหนือไปจากตัวหนังสือสามก๊กว่า คนทั้งสองซึ่งต่างฝ่ายต่างแน่นอนทีเดียวจะต้องเป็นคนสำคัญของกันและกันอาจจะคิดหรือน่าจะคิดสิ่งไรและใครครวรเตรียมตัวอันใดไว้บ้างก่อนที่เขาต่างฝ่ายต่างก็รู้ตัวแล้วว่าจะต้องพบและเจรจากันเราจะแยกดูเบื้องหลังอาจจะคิดหรือน่าจะมีการตระเตรียมของเขาทั้งสองนี้ทีละคนเราจะวางมนโนภาพของเราลงไปทั้งฝ่ายจิวยี่ก่อน บุคคลในฐานะที่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในทางการเมืองเช่นเขาบัดนี้ความเป็นความตายของบ้านเมืองมารอยอยู่ในกำมือการวินิจฉัยที่ผลของมันจะมีขึ้นได้แต่ทางเดียวว่ารอดหรือตายนั้นย่อมจะทำให้เขาลังเลอยู่เรื่อยๆจนนาทีสุดท้ายของเหตุการณ์มาถึงนั้นไม่ได้เขาจะต้องมีการตัดสินใจที่ถึงจะไม่แน่นอนที่สุดก็เกือบจะต้องแน่นอนที่สุดไว้แล้ว ความคาดคะเนอันนี้จะมีส่วนถูกมากกว่าผิดเพียงไรเราจะได้ดูกันต่อไปถึงคำสั่งชิ้นแรกของเขาที่สั่งแก่โลซกซึ่งใจร้อนเป็นไฟอยู่เหมือนกันจึงพอเรือจิวยี่เทียบท่าโลซกก็ปราดถึงเป็นคนแรกแล้วรายงานเหตุการณ์ที่คลี่คลายขยายตัวออกไปให้แม่ทัพได้ทราบทุกเหลี่ยมทุกมุมท่านยาวิตกเลยไว้เป็นทุระเราจะคิดอ่านทำก่อนเองท่านแม่ทัพหนุ่มปลอบใจท่านที่ปรึกษา ท่านหัวหน้าของสภาสงครามท่านจงรีบไปพาขงเบ่งมาพบเราหน่อยนึงเถิดจากคำสั่งชิ้นแรกของการก้าวขึ้นเหยียบท่ากลางต่างนี้ก็แสดงว่าผู้ชี้ต้นตายปลายเป็นของแคว้นวูมีโครงการสำหรับงานศึกครั้งนี้ไว้นิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในกำมือแล้วเมื่อเราได้ร่องรอยว่าตามมาถูกทางชนี้แล้วเราก็น่าจะพากันตามต่อไปในขั้นใหม่อีกว่า เขาโครงของความคิดที่เชื่อว่าน่าจะมีอยู่เป็นแน่นอนอยู่แล้วนั้นได้ปักความแน่นอนไปในทางฮึดสู้หรือจะสุดเขาลงยอมอ่อนน้อมต่ออริสตรูปัญหาข้อนี้ถ้าเรายังจำถ้อยคำซึ่งเต็มไปได้วยความไว้เกียรติไว้สัก์รักอิสระที่จิวยี่กล่าวเมื่อคราวทัดทานต่อหน้าที่ชุมนุมทหารไม่ยอมให้สุนกวนส่งลูกเข้าไปเป็นตัวจำนำเมืองว่ามาดว่าโจโฉจะยกมาตีเมือง เราก็จะสู้กันจนกว่าจะสิ้นความคิดนั้นได้แล้วมโนภาพของเราก็จะทอดออกไปชัดว่าในท่ามกลางมหาสาเครศอันเป็นที่เด่นเกียรติสำหรับความตายของนักรบทางเรือและบนเรือทองของแม่ทัพในขณะแต่ยังโจรเกลือกคลื่นรีบเข้าท่าเท่านั้นกุ้งจิน้นเสือสำอางแห่งเมืองซีเสงิงผู้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าครองลักษณะและนิยมใครจะคงเกียรติไว้ยิ่งกว่าคงชีวิตก็คงจะได้กำหนดคำวินิจฉัยว่า รบไว้เป็นมั่นคงแล้วสำหรับจะแบออกไปในกลางสภาสงครามแต่ตามรายงานของโลโซกนั้นยอมต้องกล่าวถึงการมาสู่แคว้นวูของนายพลหัวหน้ากองทัพฝ่ายเล่าปีด้วยก็แหละในสมัยที่เหลียงจูกัดขงเบ้งถูกคนที่คบหากับเขาใกล้ชิดให้นามฉายาว่ามังกรผู้ซ่อนกาย เพราะเหตุที่เจ้าหนุ่มเก็บตัวไม่ข้องเกี่ยวกับผู้ใดใครอื่นนอกเสียจากหนังสือคั้นไถและเสียงพินของเขานั้นกิติศัพท์ที่ว่าเป็นผู้รุ่งในวิทยาการของเหลียงจะได้รู้หรือติดใจจิวี้เพียงใดไม่มีใครบอกได้ก็ดีแต่เมื่อมาถึงสมัยเหลียงทนการรบร้าของเล้าปีไม่ไหวยอมเลื้อยจากที่อยู่เทือกเขาอันมีสันฐานเหมือนพญานาคก,กำลังทอดกายนิทราซึ่งได้ชื่อว่าโงลังกังหรือนายหนึ่ง เขามังกรหลับลงไปสู่ยุทธภูมิแล้วการ,รเผด็จศึกอันนามหาสัสจรรั์ของเหลียงทําให้นามมังกรผู้ซ่อนกายมีอันเปลี่ยนไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับนั้นเราท่านย่อมจะบอกได้ว่านักการทหารชั้นผู้นําดุจจิวยี่จะเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ไม่สนใจแต่ชื่อเสียงของนายพลเหลียงเสนาธิการใหญ่ของเล่าปีไม่ได้เลยความก้องกำปนาตแห่งมังกรผู้ยิ่งใหญ่ แม้เป็นคนแปลกหน้าไม่เคยพบเคยเห็นกันก็มีค่าควรแก่การพบก่อนตนจะเข้าพบมาควิสแห่งวูและก่อนที่จะแบกคำวินิจฉัยของตนลงไปในถ้มกลางสภาที่ปรึกษาการแผ่นดินก็ทั้งนี้เพราะอะไรเขาได้ตัดสินใจว่ารบแล้วเขารักประโยชน์ของวงซุนเท่ากับประโยชน์ของเขาเองเขารู้ว่าเล่าปีมีความอยากขยี้จุดแรกของโจโฉทั้งเขาก็ได้มองออกด้วยสายตาอันไกลกว่าเล่าปีนี่แหละ ถึงขณะนี้ความจำเป็นจะทำให้ต้องเป็นมิตรร่วมรบแต่ภายภาคหน้าความเจริญของเล่าปีจะเป็นภัยร้ายแรงของวูไม่น้อยเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้รวมเข้ากันเราก็พอจะมองเห็นเขามูลของความร้อนรนอยากพบของจิวยี่ต่อคงเด้งตัวแทนกองทัพของเล่าปีได้ว่าหัวหน้านายพลฝ่ายวูต้องการกำลังทัพบ,บกของเล่าปีให้เข้ามาร่วมกับฝ่ายตัวและยังจะใช้ทัพของเล้าปีเป็นกองแรกที่จะเข้าไปแลกกับโจโฉ เพื่อผลของมันจะได้เป็นทั้งอาวุธประหารโจโฉและทั้งลิดรอนกำลังของเหล่าปีให้อ่อนลงไปในคราวเดียวกันไม่มีเหตุผลอันใดในการพบอย่างร้อนรนของจิวยี่ยิ่งไปกว่าเหตุผลอันนี้เขาต้องการจะได้ฟังการยืนยันของเหลียงให้สมความปรารถนาของเขาเสียก่อนเท่านั้นเองเพราะในฐานะที่เหล่าปีถูกโจโฉคุกคามจังหน้ากว่าซุนกวนนี้ เลี้ยงตัวแทนของเล่าปีน่าจะยินยอมผ่อนตามคำเรียกร้องที่จะนำมาซึ่งความผ่อนหนักให้เป็นเบาในปัญหาเฉพาะหน้าทุกประการจึงการพบครั้งแรกที่อย่างสำคัญนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างจะได้เตรียมลู่ทางชั้นเชิงสำหรับการพบปะเจรจาไว้จิวยี่ก็คงเตรียมถ้อยคำและวิธีการซึ่งคิดว่าสามารถให้จูก,กัดเลี้ยงยอมให้ตนใช้กำลังทับบกเล่าปีได้ตามความพอใจบัดนี้เราจะไปดูทางฝ่ายของเบ้งบ้างว่าคนผู้นี้ อาจจะคิดหรือตระเตรียมไปในทางใดเจ้าหนุ่มชาวเขาผู้นี้ต้องการตีโจโฉให้แตกพินาศไปต้องการพึ่งแสนยานุภาพของกองทัพบูเต็มเหนียวพร้อมกันนั้นก็ต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เล่าปีซึ่งหมายถึงจะต้องออมก,กำลังทหารที่บัดนี้เพิ่งมีอยู่สามพันคนนั้นไว้ให้อย่างดีที่สุดมิให้ร่อยรอไปได้เลยด้วยประการฉนี้เราก็เห็นกันว่าความปรารถนาของทั้งสอง ยี่กับเหลียงได้ขัดกันขึ้นในส่วนสำคัญที่สุดถ้าของเบงจะมีการตระเตรียมถ้อยคำและวิธีการเพื่อจะปั่นให้วูเข้าสงครามกับศัตรูของเล่าปีแต่เล่าปีจะต้องไม่ใช้กำลังสามพันคนของตนให้เสียไปในการนี้แล้วเขาก็คงจะนั่งคิดถึงประวัติและเรื่องราวแวดล้อมซึ่งจะก่อให้เสือสำอางเดือดดานทยานใจหึมแหกเข้าใส่โจโฉโดยไม่รั้งรอทีเดียว เราจะได้ดูกันว่าทั้งสองฝ่ายจะสำเร็จประโยชน์ของเขาแค่ไหนเพียงใดและนี่ก็เป็นเพียงน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆของ3าก๊กฉบับวันิพกที่เขียนโดยยาขอบค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะฝากจิวี่พูดถมน้ำลายรถฟ้ากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ